ันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311หลังจากที่เจ้าตากประกาศอิสรภาพ5ทหารเสือพร้อมบรรดาข้าราชการขุนนางทั้งเหล่าทหารกล้าเพื่อนร่วมสมรภูมิรบได้กราบเชิญเจ้าตากเสด็จขึ้นครองราชย์เจ้าตากทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์องค์แรกและองค์สุดท้ายแห่งกรุงธนบุรีเมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายมากยากที่จะบูรณะซ่อมแซมให้ใช้การได้จึงทรงสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ที่ริมฝั่งแม่น้ำและทรงสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ทรงพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือกรุงธนบุรีพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีพระองค์ทรงสร้างด้วยงบส่วนตัวของพระองค์และอัครมเหสีอักษรที่ได้รับมรดกมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและพระเจ้าอุทุมพรพระบิดาของทั้งสองพระองค์และทรัพย์ที่เป็นจำนวนมากที่สุดก็มาจากเจ้าสัวซุ่นผู้เป็นคุณตาของพระองค์เช่นกันแม้ว่าพระองค์จะทรงใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ไปกับการสงครามและการบำรุงทหารในการกู้ชาติไม่น้อยแต่ก็ยังทรงมีทรัพย์เหลือมากพอที่จะสร้างพระมหาราชวังให้ใหญ่โตแต่พระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้นเพราะทรงเห็นบ้านเมืองเสียหายประชาชนยากไร้เพราะทำมาหากินไม่ได้จากการภัยสงครามที่มีอย่างยาวนานพระองค์จึงทรงสร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีเพียงให้มีที่ทำงานของราชการและเหล่าขุนนางของพระโรงที่ทรงงานและตำหนักพักอาศัยของพระองค์และของผู้ที่มีสิทธิพักอาศัยในนี้เท่านั้นแต่ทุกอย่างถูกสร้างแบบสมถะเรียบง่ายและประหยัดเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือและซื้อข้าวของที่จำเป็นแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาและประทังชีวิตไปจนกว่าจะทำมาหากินกันได้หลังจากสร้างกรุงธนบุรีเสร็จพระองค์ทรงรับพระมารดาและเจ้าฟ้าจุ้ยพระโอรสองค์เดียวของพระองค์ซึ่งในขณะนั้นทรงมีอายุเพียง5พระชันษาพร้อมกับบ่าวไพร่เก่าแก่ 3-4 คนเข้ามาอยู่ด้วยจากนั้นทรงตามหาพระบรมวงศานุวงศ์เก่าของกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอยู่ในพระบรมมหาราชวังด้วยที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงคิดหาวิธีที่จะช่วยพระเจ้าอุทุมพรที่ถูกส่งไปเป็นเฉลยศึกที่พม่าให้กลับมาเมืองไทยแต่พระองค์ยังทรงหาวิธีไม่ได้เพราะสถานการณ์ระหว่างสยามประเทศและพม่าเลวร้ายและตึงเครียดตวนไหหงขณะนั้นอายุประมาณ69ปีพระองค์ทรงยกอาณาจักรเจ้าสัวซุ่นทั้งอาณาจักรส่วนตัวด้านในและอาณาจักรการค้าด้านนอกให้อยู่ในการปกครองและดูแลบ่าวไพร่เก่าแก่ทั้งชายหญิงที่เหลือทั้งหมดโดยที่พระองค์ยังทรงดูแลให้ทุกคนอยู่ดีกินดีทางด้านลอยหายเพื่อนร่วมน้ำสาบานของพระองค์อีกคนที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดการทำการค้าจากไหหงจนเชี่ยวชาญและเข้าสู่สายเลือดพระองค์ให้อยู่ช่วยไหหงดูแลอาณาจักรทั้งด้านในและด้านนอกและรอสืบทอดการค้าจากไหหงเนื่องจากไหหงอายุมากแล้วไหหงและลอยได้พาบ่าวไพร่ทั้งคนไทยและคนจีนดำเนินกิจการค้าเหมือนที่เคยทำมาส่วนครอบครัวของชดและน้ำทหารเพื่อนร่วมน้ำสาบานที่เสียชีวิตในสนามรบพระองค์ได้เลื่อนยศให้แก่ทั้งสองอย่างสมเกียรติและปูนบำเหน็จให้แก่ครอบครัวอย่างถึงที่สุดเหล่าทหารกล้าของพระองค์ที่เสียชีวิตในสนามรบพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งทรงดูแลและปูนบำเหน็จแก่ครอบครัวอย่างสมเกียรติทุกคนส่วนพระตำหนักด้านในนั้นพระองค์กับอัครมเหสีอักษรและพระโอรสจุ้ย
รวมทั้งแม่นกเอี้ยงเมื่อมีเวลาจะแวะมาที่นี่เป็นการส่วนพระองค์เสมอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระนามเต็มพระศรีสรรเพชรสมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชรามาธิบดีบรมจักรพรรดิสรบวรราชาบดินทร์อริหรินทาดาธิบดีศรีสุวิบูลคุณรุจิตฤทธิราเมศวรบรมธรรมิกราชเดโชชัยพรหมเดธาดิเทพปีภูวนาธิเบศโลกกเชษฐวิสุทธิ์มกุฏประเทศคตามหาพุทธางกูลบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศมหาสถานเมื่อทรงแต่งตั้งเจ้าอักษรสตรีคู่พระบารมีผู้ที่เป็นทั้งคู่รักคู่รบเป็นอัครมเหสีคู่บัลลังก์เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงสถาปนาพระมารดานกเอี้ยงขึ้นเป็นกรมพระเทพามาศพระโอรสจุ้ยเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุ้ยจากนั้นพระองค์ทรงทำการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง5ทหารเสือขุนศึกบริวารทหารกล้ารวมทั้งเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารประจำราชสำนักกับทั้งข้าราชการตามหัวเมืองและโหราจารย์พระองค์ได้ทรงกระทำการเลื่อนและแต่งตั้งอย่างเหมาะสมและยุติธรรมกันทั่วหน้านอกจากพระองค์จะทรงกล้าหาญเก่งกาจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วพระองค์ยังทรงมีน้ำพระทัยอันกว้างใหญ่เปี่ยมล้นไปด้วยความใจดีมีเมตตาอีกทั้งยังตั้งอยู่ในธรรมและยุติธรรมจึงทำให้พระองค์ทรงรักและจริงใจต่อทุกคนเสมอเหมือนกันพระองค์ทรงมีทหารกล้าที่ร่วมรบกับพระองค์มากมายแต่พระองค์ทรงมีผู้ที่ใกล้ชิดสนิทเป็นพิเศษที่พระองค์ทรงเชื่อและวางใจมากกว่าคนอื่นถึง7คนที่เรียกได้ว่าเป็น7ทหารเสือเพราะทั้งซื่อสัตย์และจงรักภักดีอีกทั้งได้ต่อสู้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นคือ 1. หลวงพิบูลรักษาเสียชีวิตในสมรภูมิรบก่อนกู้ชาติสำเร็จเพื่อปกป้องพระยาตาก 2. หลวงพุทธเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน 3. หลวงอภัยภักดี 4. พระเชียงเงิน 5. หลวงพรมเสนา 6. หลวงพิชัยอาสา 7. หลวงนเรศพิทักษ์อันที่จริงพระองค์ทรงมีถึง8คนแต่อีกคนหนึ่งช่วยเหลือพระองค์อยู่ข้างหลังร่วมกับไหหองและไม่ประสงค์จะรับราชการแต่ได้เอาดีทางการค้าอยู่กับไหหองเมื่อทหารเสือทั้งสองของพระองค์ได้เสียชีวิตไปในสงครามปกป้องแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตอนที่พระองค์จะทรงกู้แผ่นดินได้สำเร็จ2คนจึงทำให้เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชทรงเหลือเพียง5ทหารเสือดังต่อไปนี้1หลวงอภัยภักดี2พระเชียงเงิน3หลวงพรมเสนา4หลวงพิชัยอาสา5หลวงนเรศพิทักษ์ต่อมาได้มีนายสุกินดามหาดเล็กคุ้มแพรบุญมาและนายทองด้วงหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรี2คนพี่น้องที่เคยรู้จักกับพระองค์ในครั้งที่เป็นมหาดเล็กบางหลวงในวังด้วยกันและในตอนบวชได้มาถวายตัวเข้ารับราชการในแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้ด้วยความยินดีนอกจากนี้ยังมีบรรดาข้าราชการและขุนนางเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาจำนวนมากก็มาถวายตัวเข้ารับใช้เข้ารับราชการในแผ่นดินของพระองค์เช่นกันในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลื่อนและแต่งตั้งให้ทหารเสือทั้ง5รวมทั้งนายสุจินดามหาดเล็กคุ้มแพรบุญมาและนายทองด้วงหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและให้ทั้ง7นายเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระองค์ก็ร่วมสงครามรวมแผ่นดินพร้อมกับเหล่าทหารกล้าในกองทัพเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จขึ้นครองราชการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองของกรุงธนบุรียังคงใช้รูปแบบที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากบ้านเมืองและผู้คนในภาวะบอบช้ำบ้านแตกสาแหลกขาดจากภัยสงคราม
พระองค์จึงให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูบำรุงทั้งบ้านเมืองทั้งวัดทั้งประชาราษฎร์ไปพร้อมๆกันพระองค์จึงยังไม่มีเวลาไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใดเลยในส่วนตัวของพระองค์นั้นทรงปกครองเหล่าข้าราชการทหารกล้าและอาณาประชาราษฎรและคล้ายกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงคือพ่อปกครองลูกพระองค์ทรงสมถะเรียบง่ายไม่ถือพระองค์ประชาราษฎรหรือใครๆเดือดร้อนพระองค์เร่งให้ความช่วยเหลือทันทีพระองค์ทรงเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินและเห็นไพร่ฟ้าประชาราษฎรเป็นลูกหลานไม่ทรงทำองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้อยู่สูงสุดเหนือผู้คนแต่ทรงทำองค์เป็นเพียงมหาบุรุษผู้ใจดีมีเมตตาทั้งๆที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์โดยชอบธรรมโดยพระชาติกำเนิดครั้งเสด็จขึ้นครองกรุงธนบุรีใหม่ๆเงินและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และของแผ่นดินไม่มีเหลือพระองค์ทรงนำเงินและทรัพย์สินส่วนพระองค์และของอัครมเหสีอักษรออกมาแจกจ่ายประชาราษฎรที่เดือดร้อนจากภัยสงครามให้ได้รับการบรรเทาและดำรงชีวิตอยู่ได้จนกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อีกทั้งยังได้นำไปช่วยเหลือวัดวาอารามและพระสงฆ์ในเบื้องต้นต่อมาพระองค์ทรงเร่งให้ฟื้นฟูพัฒนาบ้านเมืองและประชาชนรวมทั้งศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศการค้าและการเมืองการปกครองต่างๆในภาพรวมอย่างเป็นทางการควบคู่กับการทหารและการศึกสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่องและสืบเนื่องมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองจึงทำให้ตลอดรัชสมัยกรุงธนบุรีนอกจากพระองค์จะทรงตรากตรำอยู่กับการทนุบำรุงและฟื้นฟูแผ่นดินในทุกๆด้านตามที่กล่าวมาแล้วพระองค์ยังทรงตรากตรำศึกสงครามมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสงครามการรวมแผ่นดินสยามให้เป็นหนึ่งเดียวหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าโจมตีเผาผลาญจนล่มสลายและยึดครองกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ได้หัวเมืองที่สำคัญต่างๆในแผ่นดินไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเท่าใดนักก็ตั้งตนเป็นใหญ่จนแผ่นดินไทยได้กระจัดกระจายแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยเฉพาะก๊กสำคัญที่มีความแข็งแกร่งอันประกอบไปด้วยก๊กเจ้าเมืองพิษณุโลกก๊กเจ้าเมืองพิมายก๊กเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก๊กเจ้าเมืองพระฝางและก๊กเจ้าเมืองจันทบุรีที่พระองค์ทรงปราบได้เป็นก๊กแรกก่อนกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาคืนได้อีกทั้งยังมีก๊กเล็กก๊กน้อยที่กระจัดกระจายอยู่ในแผ่นดินซึ่งก๊กที่กล่าวมานี้ล้วนไม่มีก๊กใดคิดจะกอบกู้และรวบรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นและหนึ่งเดียวกันแต่ต่างคิดตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าปกครองอาณาเขตของตนเองโดยไม่ขึ้นต่อกันและกันสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคียงคู่กับคู่พระบารมีพร้อมทหารเสือและเหล่าขุนศึกทหารกล้าออกปราบปรามก๊กต่างๆทั้งก๊กเล็กก๊กใหญ่ได้อย่างราบคาบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและหมดสิ้นจนสามารถรวมแผ่นดินไทยให้เป็นหนึ่งเดียวได้ในพุทธศักราช2313จนทำให้ปวงชนคนไทยและผู้คนจากถิ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นชาติหรือศาสนาใดๆที่เข้ามาอาศัยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นไม่มีพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะมีแผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัยกันอย่างร่มเย็นเช่นวันนี้หรือไม่สงครามป้องกันแผ่นดินจากข้าศึกรุกรานเมื่อพระเจ้ามังระทรงทราบว่าเจ้าตากผู้กอบกู้และขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทยทรงเสด็จขึ้นครองราชจึงได้ส่งกองทัพมารุกรานหมายจะไม่ให้แผ่นดินไทยแข็งแกร่งและฟื้นขึ้นมาได้อีกทั้งยังถูกรุกรานจากเมืองเพื่อนบ้านใกล้ๆพระองค์ทรงนำเหล่าทหารเสือและขุนศึกผู้กล้าปกป้องและรักษาให้รอดปลอดภัยมิให้ตกเป็นของชาติใดแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสงครามรักษาแผ่นดินทำให้พระองค์จำต้องขยายดินแดนให้กว้างใหญ่ได้โดยไม่ตั้งใจจากสงครามป้องกัน
และรักษาดินแดนที่พระองค์ทรงปราบปรามศัตรูผู้มารุกรานได้สำเร็จส่งผลทำให้พระองค์ทรงขยายอิทธิพลครอบคลุมและยึดครองดินแดนต่างๆทำให้ราชอาณาจักรไทยในสมัยพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลโดยขยายอาณาเขตและเพิ่มออกไปถึงทิศเหนือได้ดินแดนหลวงพระบางและเวียงจันทน์ทิศใต้ได้ดินแดนกลันตันรังกานูและไซบุรีทิศตะวันออกได้ดินแดนลาวเขมรทางฝั่งแม่น้ำโขงจรดอาณาจักรเขตยวนทิศตะวันตกจรดดินแดนมอตมะและยึดครองเมืองมริดพวายและตะนาวสีด้วยวีรกรรมและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงอุทิศให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทยในทุกๆด้านรวมถึงด้านพระพุทธศาสนาจึงทำให้ตลอด15ปีที่พระองค์ทรงครองราชบัลลังก์ทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งพระโอรกายพระหฤทัยแลกทุกอย่างมาด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อด้วยชีวิตทั้งด้วยจิตวิญญาณของพระองค์และครอบครัวรวมทั้งเหล่าทหารเสือทหารกล้าอีกทั้งต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินสลิงคารทั้งของพระองค์และของครอบครัวรวมทั้งของบรรพบุรุษเพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมาและรักษาให้ดำรงคงอยู่ทั้งขับไล่อริราชศัตรูพร้อมฟื้นฟูแผ่นดินไทยให้กลับคืนมาเพื่อให้ปวงชนประชาและพระพุทธศาสนาได้อาศัยกันอย่างร่มเย็นเช่นทุกวันนี้แม้พระองค์จะทรงตรากตรำศึกในสนามรบและเข็นฆ่าข้าศึกมามากมายนั้นหาใช่ทรงกระทำด้วยความหิวกระหายในอำนาจและทรัพย์สินหรือเพื่อสนองความต้องการของพระองค์ไม่หากแต่ทรงทำเพื่อแผ่นดินและประชาราษฎร์ตามบทบาทหน้าที่ชาติกำเนิดของพระองค์และคงทั้งตามชะตาฟ้าที่ทรงพระองค์มาเพื่อโอบอุ้มแผ่นดินและปวงประชาพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมศีลขั้นต่ำที่พระองค์ทรงถือคือ5คือศีล5แต่ที่ต้องเข็นฆ่าก็คงเพราะมติฟ้าที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้พระองค์ทรงมีคู่ครองพระองค์เดียวคืออัครมเหสีอับสรพระธิดาองค์เดียวของเจ้าฟ้าอุทุมพรพระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระองค์เดียวคือกรมขุนอินทรพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าจุ้ยทรงเป็นพระมหาอุปราชองค์แรกและองค์สุดท้ายของกรุงธนบุรีเจ้าฟ้าจุ้ยทรงเป็นพระราชโอรสองค์เดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอัครมเหสีอับสรเจ้าฟ้าจุ้ยเกิดในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำรงตำแหน่งพระยาตากปกครองเมืองตากเจ้าฟ้าจุ้ยเกิดและเติบโตในภาวะสงครามเช่นเดียวกับพระราชบิดาพระราชมารดาเพียงแต่เป็นสงครามคนละยุคเจ้าฟ้าจุ้ยเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ทั้งฝ่ายพระราชบิดาและพระราชมารดานับว่าเป็นเจ้าฟ้ามาโดยกำเนิดเจ้าฟ้าจุ้ยทรงมีพระพักและรูปร่างเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมากจนสามารถเรียกว่าตากสินสองได้เลยเจ้าฟ้าจุ้ยทอดแบบความใจกว้างอาจหาญและเก่งกล้าสามารถจากทั้งพระราชบิดามารดาแต่อุปนิสัยนั้นทรงดื้อและใจร้อนเหมือนพระมารดาเพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบิดาทรงสุขุมนุ่มลึกและเชื่อฟังผู้ใหญ่มาแต่เด็กทุกครั้งที่เจ้าฟ้าจุ้ยออกรบพระองค์จะทรงมีทั้งความเก่งกล้าและความบ้าบิลซึ่งมักจะทำให้พระบิดาและพระมารดาเป็นห่วงและกังวลอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าฟ้าจุ้ยออกรบพระองค์ได้ทรงอาจหาญและบ้าบิลเกินไปจนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโกรธจัดเพราะทรงตักเตือนหลายครั้งแล้วโดยทรงเกรงว่าพระราชโอรสจะมีภัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงลงพระอาญาด้วยการเฆี่ยนและถอดยศทำให้พระโอรสและพระบิดาคุนเคืองพระหทัยต่อกันไประยะหนึ่งต่อมาภายหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระราชทานยศคืนแก่เจ้าฟ้าจุ้ยกรมขุนอินทรพิทักษ์และแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระมหาอุปราชและเป็นพระมหาอุปราชองค์แรกและองค์สุดท้ายของกรุงธนบุรีความอาถรรพ์
ด้วยความเก่งกล้าสามารถของกรมขุนอินทรพิทักษ์เจ้าฟ้าจุ้ยประกอบกับอุปนิสัยที่ดีงามของทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาได้ถูกถ่ายทอดมาถึงเจ้าฟ้าจุ้ยทางสายเลือดทำให้กรมขุนอินทรพิทักษ์เจ้าฟ้าจุ้ยมีคุณสมบัติเปี่ยมล้นที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาอย่างชอบธรรมทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยอย่างถึงพร้อมถึงแม้ว่าเจ้าฟ้าจุ้ยจะมีคุณสมบัติที่ดีมากมายเหมือนพระบิดาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าฟ้าจุ้ยไม่เหมือนพระบิดาคือเจ้าฟ้าจุ้ยมีสตรีที่เป็นคนรักจำนวนมากในขณะที่พระบิดาให้ความสนใจแต่แผ่นดินและปวงชนและมีความรักมั่นคงต่อสตรีผู้เดียวคืออัครมเหสีอักษรด้วยความดีในเรื่องที่มีคนรักหลายคนของเจ้าฟ้าจุ้ยนั้นทำให้พระเจ้าตากสินมหาราชและอัครมเหสีอักษรมีลูกหลานในสายเลือดสืบทอดทายาทโดยตรงมาจากเจ้าฟ้าจุ้ยกรมขุนอินทรพิทักษ์ในรุ่นแรกมากพอสมควรและสืบต่อรุ่นต่อรุ่นกระจายอยู่ในแผ่นดินทั้งสามพระองค์ทรงเป็นเลือดขัตติยะและเป็นนักรบผู้เชี่ยวกราดที่ทรงได้รับการฝึกวิทยายุทธ์ทุกรูปแบบมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์